แม่งน่ากลัวชิบหายใครจะเล่นก็เล่นเลยค่ะไม่เล่นค่ะกลัวมากค่ะไปโซนจูราสสิกพาร์คแล้วครับลุยมาถึงแล้วโซนจูราสสิกพาร์คนี่แถวเครื่องเล่นไฟท์ไดโนเสาร์คืออยู่ตรงนี้เลยเข้ามาคือเจอดักเลยกี่นาทีเอ่ยวันนี้มาดูโล่งๆแต่ก็น่าจะมีแถวขดอยู่ข้างในว้าวรอประมาณ70นาทีแต่ถ้ามาคนเดียว50นาทีนี่ Flying Dinosaur ใครเป็นผู้กล้าจิตใจเหี้ยมหาญมึงไปก่อนเลยไม่ใช่กูแน่ๆชาตินี้คงไม่มีวันเล่นจริงๆโซนจูราสสิกเนี่ยจุดเดินเล่นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจุดเดินเล่นจุดถ่ายรูปไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นใหญ่ไปแล้ว2เครื่องไงอาจจะกินเนื้อที่เล็กน้อยอันนี้คืออีกเครื่องเล่นนึงจูราสสิกพาร์คเดอะไลท์จูราสสิกพาร์คเดอะไลท์ถ้าเดินมาโซนนี้มันจะมีเสียงกรี๊ดอยู่เรื่อยๆนะพอรถไฟหอมคือมันอยู่บนหัวเราตลอดเวลาต้องเข้าใจแต่นี่เคยเล่นอันนี้รอ65นาทีอันนี้เคยเล่นนี่เคยเล่นอ๋อแต่ถ้ามาคนเดียวรอแค่ครึ่งชั่วโมงมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆซุปเปอร์สเปรดของดีมเบิร์กแต่แม่งสูงกว่าเฮียน่ากลัวชิบหายพอละเคยเล่นละถือว่าพอละไม่เล่นอีกต่อไปแล้วมีป้ายเชิญชวนด้วยว่าเล่นฉันสิเล่นฉันสิไม่ได้แดกกูหรอกตอนนี้มันมีอีเวนต์วันพีซอยู่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาหารที่อยู่ในธีมวันพีซขายในโซนจูราสสิกพาร์คด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นโซนนี้แต่ปีที่แล้วก็อยู่ในโซนนี้อันนี้เป็นเมนูช็อปเปอร์ช็อปเปอร์เชอร์รี่พีชโยเกิร์ตเฟเป้อันนี้เมนูโรบินไวโอเลตแคสซิสโซดาเฮ้ยคนไม่เยอะมากเว้ยคนไม่เยอะมากแต่อิ่มอยู่เลยเมื่อกินพิซซ่ามาปล่อยผ่านไปก่อนเห็นไหมครับโซนนี้มีเสียงกรี๊ดตลอดเวลาเพราะว่ามันโหดสวัสดีอร่อยไหมเอาล่ะร้านของฝากในโซนจูราสสิกเนี่ยจะมีแค่ร้านเดียวก็คือร้านนี้อยู่ตรงนี้Jurassic Gift Jurassic World มีเสียงกรี๊ดตลอดเวลาจริงโซนนี้ Jurassic Gift Jurassic World ไปดูของฝากกันเล่นๆซะหน่อยแล้วกันขำๆฆ่าเวลา Jurassic World Jurassic World เดี๋ยวพาไปดูแรปเตอร์ด้วยตรงนี้มีกรงแรปเตอร์อยู่นี่ไงกองแรปเตอร์สวัสดีแรปเตอร์ไม่เอานะเกรงใจนี่มีแรปเตอร์อยู่ตรงนี้มันขยับได้นะแต่มันยังไม่ยอมขยับอ๋อนี่ไงขยับแล้วแรปเตอร์ไปดูของฝากกันลุยเดี๋ยวมาแรปเตอร์
เดินกันต่อโซนจูราสสิคพาร์คถ้าเห็นอะไรวันพีชปนไม่ต้องแปลกใจมันมีอีเวนต์นะจ๊ะช่วงนี้เจอป๊อปคอร์นอันนี้มีป๊อปคอร์นเหมือนกันนะจูราสสิคพาร์คก็มีป๊อปคอร์นและถังป๊อปคอร์นของตัวเองไปไปไปนี่ไงนี่ไงอันจูราสสิคพาร์คไลท์เดี๋ยวให้ดูความสูงของมันโคตรโหดโหดกว่าซุปเปอร์สเปซที่ดีมเวิลด์เนี่ยคือมันสูงมากเฮียตรงนี้เหมือนจะเปียกว่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนรอมันลงมาสักตุ้มโอ้เฮ้ยมาพอดีเฮียเอ้ยตอนนั้นกูเล่นไปได้ไงวะเล่นไปได้ยังไงตอนนั้นไวคึกขนองไปดีกว่ากลัวด้านขวาตรงนี้มันคือจุดที่ขายน่องไก่งวงที่เป็นของเช็คอินของที่นี่ไม่ว่าใครมา USJ ก็ต้องมาซื้อน่องไก่งวงถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ราคา 1,000 เยนน่องไก่งวงแต่คือแม่งใหญ่มากอิ่มได้เลยคือมันไม่ใช่ของรองท้องอ่ะมันกินแทนข้าวได้เลยแม่งใหญ่จริงเดี๋ยวพาไปดูร้านอาหารที่เป็นตีมวันพีชก่อนอยู่ข้างขวานี่เองนี่ตรงนี้ตรงนี้ปกติคือมันก็เป็นขายอาหารในตีมจูราสสิคพาร์กแหละแต่ว่าเพียงแค่ช่วงนี้มันมีอีเวนต์วันพีชมันก็เลยขายอาหารในตีมวันพีชแทนอยู่ตรงนี้เด้อลองมาดูกันได้ดูเมนูกันเถอะอาหารนี่จะมีเมนดิชอยู่4อย่างอันนึงเป็นของเด็กนะเซตช็อปเปอร์นี่คือของเด็กเซตลูฟี่คือเป็นเนื้อแน่นอนอยู่แล้วของคู่กันเซตอูซบเนี่ยเป็นปลาส่วนเซตแฟงกี้คือเป็นไก่ขายแก้วด้วยนะ 1,200 เยนมีของลูฟี่อันเดียวที่ 2,200 ที่เหลือ 2,100 หมดโอ้ยเพลงดังหนีก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มของซันจินะซันจิบิตเตอร์ช็อกโกแลตนี่ฝีมือซันจิเฮียมีคิ้วม้วนด้วยของโซโลเนี่ยจะเป็นบราวน์ชูการ์ไซรัปวาราบิโมจิเป็นขนมรีบมากินกันรู้สึกว่าจะมีถึงเดือนธันวานะถ้าจำไม่ผิดนี่สุดยอดปะล่ะตีมันพีทตีมันพีททุกปีก็จัดในโซนนี้นี่แหละโซนจูราสสิคพาร์คจะมาแซมๆกัน Discover Restaurant อันนี้แหละจะเป็นร้านที่ต้องเสียสละให้ของกินวันพีชมาลงยังมีซุ้มเล็กตรงนี้นิดนึงจำได้อันนี้จะมีซี่โครงซันจิขายอยู่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูจะมีซี่โครงซันจิแล้วก็ชูโรสของนามิขายอยู่ตรงนี้นี่survival snackนี่จ้าคือปกติตรงนี้มันก็ขายซี่โครงกับชูโรสอยู่แล้วแต่เพียงแค่ตอนนี้มันมีวันพีชมาจัดมันก็เลยยังขายเป็นซี่โครงกับชูโรสเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรสชาติเล็กน้อยให้เข้ากับเต็มวันพีชของนามิเนี่ยจะเป็นชูโรสรสส้มนะซันจิก็จะเป็นซี่โครงฮันนี่มัสตาร์ดอร่อยอยู่แต่ส่วนตัวคิดว่าไออันคลาสสิกมันอร่อยกว่าต้องรอหลังตุลาเลยมันถึงกลับมาขายในโซนจูราสสิคจะมีอีกร้านอาหารหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแต่เหมือนร้านนี้จะไม่โดนวันพีชเข้าครอบงำจะยังขายอาหารในธีมจูราสสิคอยู่มีเสียงกรี๊ดตลอดเวลาโซนนี้ไม่ต้องห่วงร้าน Lost World Restaurant เมนูมีอะไรบ้างอันนี้ไดโนเสาร์แอตแทกโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยว่ะเครื่องดื่มจะมีจิงเจอร์เอลลินจีขนมจะมีพุดดิ้งไดโนเอ็กอ๋อเป็นรสมะม่วงฮะแล้วก็มีแอมโมไนท์ฟอสซิลพายเลมอนครีมเอ้ยนี่น่ากินเว้ยอันนี้เป็นชุดใหญ่ของโซนจูราสสิคไดโนเสาร์แอทแทคมีทเพจเนี่ยโคตรโหดเลยหลักๆคือมีซี่โครงมีไก่ทอดมีขนมปังให้ชิ้นหนึ่งอะโวคาโดสลัดเฟรนช์ฟรายข้าวผัดด้วยเฮียชุดใหญ่จริงว่ะร้านอยู่ตรงนี้สำหรับคนที่ไม่อยากกินอาหารวันพีชมากินอาหารจูราสสิคได้อยู่ตรงนี้เมนูอื่นก็มีนะเนี่ยเป็นแซนด์วิช
บาร์บีคิวบีฟแซนด์วิชเทอริยากิพอร์กแซนด์วิชเฟรนช์ฟรายโอ้เซตเด็กก็มีเหมือนกันเซตเด็กจะแถมน้ำส้มน่ารักเลยเป็นแซนด์วิชเป็นแซนด์วิชจบแล้วครับโซนจูราสสิกโซนแห่งเสียงกรี๊ดน่าจะประมาณนี้โซนจูราสสิกเดี๋ยวเราออกไปดีกว่าได้ยินเสียงกรี๊ดเยอะแล้วหลอนแต่เดี๋ยวกลับละไม่ไหววะเหนื่อยร้อนค่อยมาถ่ายวันหลังดีกว่าไม่รีบไม่รีบเรามีตั๋วปีมาเมื่อไหร่ก็ได้โซนจูราสสิกพาร์คกำเนิดใหม่ไดโนเสาร์สุดยอดโซนนี้วันนี้เราแต่งตัวเข้าธีมด้วยออกมาแล้วด้านซ้ายเนี่ยโอ้ยยังมีเสียงกรี๊ดตามหลอกหลอนอยู่เลยว่ะจะเป็นโซนวอเตอร์เวิลด์กับโซนมาริโอละแต่เราคงไม่ได้ไปเพราะวันนี้หมดแรงแล้วขออนุญาตยอมแพ้วันนี้เหนื่อยละแต่เดี๋ยวจะต้องเดินกลับเราจะต้องผ่านโซนจอถือว่าพาเดินไปด้วยแล้วกันโซนอมิตี้โซนของเรื่องจออ่ะอันนี้ก็มีน่องไก่ขายเหมือนกันแต่นี่ไก่ปกตินะไม่ใช่ไก่งวงคนจะน้อยกว่าไก่งวงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่นี่มันใกล้เย็นๆแล้วคนบางคนก็น่าจะเริ่มมารอเข้าวันพีซกันแล้วสำหรับคนที่ซื้อตั๋ววันพีซมานะของเรานี่ซื้อไว้นู่นเลยกันยากลับไทยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูยังไงเดี๋ยวข้ามทัวร์อมิตี้ไอแลนด์โซนนี้เนี่ยเอาจริงๆก็เหมือนเป็นโซนพักผ่อนเลยเพราะว่ามันจะมีแค่แบบมินิเกมเกมงานวัดแล้วก็ร้านอาหารร้านขนมแล้วคือตรงนี้มันติดตรงอ่าวไงคนก็จะมานั่งชิลกันได้เดี๋ยวเป็นช่วงนี้นะร้อนแล้วก็มีร้านอาหารทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ฝั่งขวานี้เหมือนจะเป็นนี่แหละที่บอกเกมงานวัดเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเข้าไม่ถึงว่ะคนเยอะให้ดูประมาณนี้แล้วกันขออภัยฝั่งซ้ายดีกว่าฝั่งซ้ายอมิตี้แลนดิ้งรีสอร์ทอ๋อนี่ก็ร้านอาหารดูเมนูซีเมนูในทีมจอมีอะไรบ้างมีแซนด์วิชมีนักเก็ตกับเฟรนช์ฟรายแล้วก็ครีมโซดาสวิสโลโปรเค้กร้านนี้ดูเย็นดีนะแอร์ตีหน้าเลยตรงนี้ร้านนี้อมิตี้แลนดิ้งรีสอร์ทน่าสนใจไม่เคยกินเหมือนกันใครจะไปกินหมดทุกร้านวะบ้าบอไม่ไหวอาหารในนี้ก็แพงแพงทำไมตีไอซ์แลนด์มีไหมมีแฟนขับจอกันไหมก็เป็นหนังที่ดังอยู่น่าจะมีแฟนคลับกันบ้างหนังฉลามในยุคแรกๆอ่ะตรงนี้จุดหลักเลยขายอาหารจะมีพิซซ่าแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนะเบียร์ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อแล้วก็มานั่งรออยู่ริมอ่าวบรรยากาศชิลๆกันตรงนี้ขายดีตรงนี้ต่อคิวตลอดเพราะบรรยากาศมันชิลเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศติดอ่าวเนี่ยชิลไหมคือมันสามารถซื้อแล้วก็มานั่งแถวนี้ได้มันชิลตรงนี้ก็เลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่คนก็มาฟุบเยอะเว้ยมันร้อนช่วงนี้คนหลับไปละครึ่งนึงคนตื่นอีกครึ่งนึงคนหมดพลังอีกครึ่งนึงตรงนี้มันร่มด้วยแฮก็ว่าคนมาหลบแดดกันนี่คนก็คือซื้อตรงนี้แล้วก็ไปนั่งตรงนู้นส่วนใหญ่ก็ซื้อพิซซ่ากันนั่นแหละเท่าที่เห็นนะพิซซ่าขายดีสุดพิซซ่ากับเครื่องดื่มเย็นๆขายดีแน่นอนเฮ้ยเจอซุ้มวันพีซเล็กๆว่ะดูซะหน่อยเผื่อของไม่ซ้ำแต่น่าจะซ้ำแหละนี่ของวันพีซของวันพีซซัมเมอร์เด้อชาววันพีซแวะมาดูกันได้แต่นี่ช็อปเล็กช็อปใหญ่มันอยู่หน้าเลยช็อปใหญ่อยู่หน้าสุดไปไปเดินต่อเดินต่อจะหมดแล้วอมิตี้ไอซ์แลนด์มันก็ไม่ใหญ่มากเนาะแต่จะมีแลนด์มาร์คคือเจ้าฉลามจอโดนแขวนอยู่คนก็มาถ่ายรูปกัน
ส่วนใหญ่คนจะชอบถ่ายรูปแบบเอาหัวเข้าไปคลาสสิกมากอยู่ตรงนี้เจ้าฉลามจอโดนแขวนอยู่เจ้าฉลามจออยู่นี่โคตรใหญ่อ่ะคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโฉบไปดูเครื่องเล่นให้เครื่องเล่นจอจะอยู่ตรงนี้นี่แหละแต่เครื่องเล่นจอนี่ไม่โหดมากเป็นแบบว่านั่งเรือก็เป็นเรือที่ไปเจอจอแล้วแหละแล้วก็มีคนขับเรือเราเป็นกัปตันกัปตันจะคอยเอาปืนลูกซองยิงฉลามให้ยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างอุ๊ยวันนี้รอ55นาทีเลยเหรอทำไมรอนานจังไม่เห็นเคยเจอเกินครึ่งชั่วโมงเลยเฮ้ยคนเยอะเฉยเลยว่ะ55นาทีจอนี่อยู่ตรงนี้เครื่องเล่นอยู่ตรงนี้เครื่องเล่นสุดโหดเลยโหดก็เฮียแล้วน่ารักน่ารักอันนี้ค่าเวลาได้ดีแต่ขึ้นบ่อยแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านเหนื่อยร้อนค่อยมาใหม่เนื่องจากแดดมันร้อนนะพลังงานเราจะหมดเร็วนิดนึงกว่าช่วงที่อากาศเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยขออภัยไว้นะที่นี้เดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่จะพยายามให้มันต่อเนื่องที่สุดแล้วกันลากันไปหน้าโซนแฮร์รี่แต่ว่าไม่เข้านะเหนื่อยจริงวันนี้ร้อนกลับบ้านดีกว่าค่อยมาใหม่คนญี่ปุ่นกับนักท่องเที่ยวนี่ก็สู้นะมาแต่เช้าเหมือนเราเวลานี้มึงไม่เหนื่อยกันเหรอกูจะตายแล้วเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากนะที่ติดตามชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วนะมีคอนเทนต์ลงทุกวันโอ้ยหมดพลังเหนื่อยลิ้นพันขอบคุณมากที่ดูถึงตอนนี้ไปแล้วไปจริงแล้ววันหลังเดี๋ยวมาถ่ายให้ใหม่จะรีวิวให้ครบปี2023และจะลงให้ทันสิ้นปีด้วยเจอกันบ๊ายบาย